ีครับกลับมาเจออีกแล้วครับกับเล็บทีนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนวันนี้คอนเสิร์ตคุณโล่งไงเนี่ยเฮ้ยผมโล่งคุณก็โล่งเตรียมตัวมาติ๊กเกอร์หมดด้วยเลยไม่วันนี้ผมมีเฮ้ยว้าวเฮ้ยมีคนเดียวอ่ะแน่นอนดิเป็นไงบอลเลอร์เฮ้ยไม่ได้เว้ยไม่ยอมผมไปหาเว้ยคุณมีเหรอโคตรโล่งโคตรใหญ่อันนี้เป็นแบบเหมือนกับไปให้รถอะไรทุกอย่างซื้อรถเฮียวันนี้แบบว่าโคตรบ้าโลโก้เลยกลัวลูกค้ามองไม่เห็นป้ายจะได้รู้กันเลยว่าเห็นชัดๆแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรติดตามครับครับวันนี้คุณมีเสียงประกอบดนตรีด้วยเหรอโหสุดยอดก็เมื่อกี้เราโชว์โลโก้ไปแล้วอันเป้งมันคือมาอยู่ตรงนี้นี่เองเราใช้สติ๊กเกอร์หมดไปแล้วสติ๊กเกอร์ไปแจกลูกค้าดีกว่าก็คือสังเกตง่ายๆครับถ้าใครตามพวกเราอยู่ก็มาเดินแล้วมาแต่จับไม่เจอก็สังเกตโลโก้ได้เลยมีทั้งหน้าร้านข้างในร้านมีหมดอะมีโลโก้ทุกที่แต่ไม่มีอะไรขายไม่เน้นขายไม่เน้นขายเน้นโลโก้ไม่ใช่วันนี้เลยมาพูดเรื่องอาหารเต่าบกกันพี่รุ๊ดอาหารเต่าบกยอดนิยมยี่ห้ออะไรครับมาซูรีแน่นอนมาซูรีแน่นอนคือจริงๆแล้วเราคือจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะมียี่ห้ออื่นด้วยเล็บแคลเรามีเล็บแคลมาซูรีแล้วก็มียี่ห้ออื่นด้วยแต่ว่าตอนนี้เราจะพูดถึงยี่ห้อที่มาต้นๆก่อนฮิตสุดๆใช่ที่ฮิตก็คือมาซูรีแต่พูดถึงก่อนมาซูรีว่าข้อดีมันคืออะไรข้อดีของผมนะแม่งสะดวกแม่งสะดวกเลยถ้าเกิดลูกค้าที่ซื้อไปเต่าตัวเล็กๆตัว2 ตัวเงี้ยเหมาะ10 ตัวก็เหมาะเพราะว่าใช้จำนวนน้อยคือถ้าเราเลี้ยงลูกเต่าเล็กๆเอาจริงๆซื้อผักวันละ20แล้วเหลือทิ้งอ่ะกับทั้ง20 บาททุกวันเนี่ยเดือนนึงผมว่ามาซูรีคุ้มกว่าแล้วก็แบบอาทิตย์นึงค่อยมาเสริมนิดๆหน่อยๆก็เสริมผักสดให้สดชื่นอย่าเบื่อแค่เบื่อแต่ข้อดีอีกอย่างนึงนอกจากสะดวกแล้วเนี่ยคือมันทำจากหญ้าเป็นพวกหญ้าเป็นหลักซึ่งอาหารหลักของเต่าบกอ่ะจริงๆแล้วส่วนใหญ่จะเป็นหญ้ามากกว่าพวกผักที่เราใช้กันยิ่งเป็นเด็กด้วยใช่เพราะฉะนั้นนอกจากเรื่องการอาหารก็จะมีเรื่องของการลดยูริกใช่ในเต่าเด็กด้วยเพราะว่ามันจะเริ่มสะสมตั้งแต่เด็กนี่แหละแล้วพอระยะยาวไปโตขึ้นก็อาจจะไปอุดตันอะไรเงี้ยนอกจากมาซูรีเต่าบกแล้วอันนี้เลยจริงๆอ่ะเป็นของมาซูรีเต่าน้ำใช่อันนี้ของเต่าน้ำผมมาเลี้ยงเต่าน้ำเต่าโคตรชอบเพราะว่ากินเกินนะแม่โคตรดีดีในที่นี้หมายถึงว่าดีของสัตว์เลี้ยงนะดีมาดีของสัตว์เลี้ยงนะเพราะว่ากลิ่นแบบว่าแรงมากนี่แบบว่านี่ปกติเขาจะซีนไว้นะครับซีนไว้นี้แต่ลองดมข้างนอกเนี่ยมันจวนใจแบบถ้าเป็นแบบพวกเต่าน้ำเนี่ยเห็นแล้วแบบโหสุดสุดอ่ะกระโดดเลยกระโดดเลยได้อันนี้ก็ดีครับใช้กับเต่าน้ำได้คือกลุ่มเต่าน้ำที่เป็นเต่ากินเนื้อทั้งหมดอ่ะโอ้ยได้หมดเลยก็กินนี่ได้หมดเลยมันมีคำถามนึงที่ลูกค้าซื้อมาซื้อไปแล้วถามบ่อยใช่ว่าพอไปเปิดที่บ้านแล้วเหมือนแอบมีการตันเล็กน้อยเพราะว่ามันแข็งโอ้กินยังไงนี่เราก็แกะให้ดูนะครับแกะให้ดูคือตัวมาซูรีเนี่ยมันจะเป็นเม็ดอัดแบบนี้นะมันก็จะแข็งทีนี้คนก็จะงงว่าแบบเฮ้ยลูกเต่าตัวเล็กบางทีมันกินไม่เข้าแล้วจะใช้ยังไงครับพี่รุ๊ดอธิบายหน่อยแล้วอีกนิดนึงก็คือถ้าซื้อไปแล้วนิ่มเนี่ยมีปัญหานะจ๊ะก็คือใช่ซื้อไปแล้วแข็งโอเคเพราะว่าเขากันความชื้นไว้ใช่ง่ายๆสำหรับลูกเต่าครับก็ปกติผมนับเม็ดเลยลูกเต่าตัวเล็กๆเนี่ย5 เม็ดก็อยู่ตัวนึงก็4-5 เม็ดก็ต่อวันโอ้ยผมแพ้วถ้าไม่พอไปเพิ่มไปทีละเหมือนจะมีคนถามว่าตัวหนึ่งกินกี่เม็ดคือเราเริ่มต้นจาก3 เม็ด4 เม็ด5 เม็ดไปก่อนต่อวันเนี่ยเราลองดูถ้าเกิดเขากินหมดจริงๆแบบหมดเกลี้ยงไปก็ลองเพิ่มดูต่อไปหมึกแดงขอไม่ใช่หมึกดำแล้วกันอันนี้หมึกม่วงเลยโอเคครับก็หาถ้วยใส่ครับหรือว่าจะเป็นถ้วยที่ไว้ใส่เลี้ยงอยู่แล้วเลยก็ได้ครับนะแล้วก็ต่อไปก็ใส่น้ำอะไรครับเนี่ยต่อให้โซ่หน่อยนี่น้ำแร่ก็คือใส่น้ำเข้าไปใช่ครับใส่เพื่ออะไรครับพี่รุ๊ดให้มันนิ่มไงให้มันนิ่มโอเคก็เวลาผ่านไปได้แล้วอันนี้ก็ได้แล้วสังเกตง่ายๆก็ได้เนาะเอามือมันนิ่มๆโอเคให้มันบีบๆแล้วนิ่มใช่แล้วเทน้ำออกมาต่อเลยก็ไม่ได้อะไรเราก็เอาน้ำออกเสร็จแล้วก็ใส่ในภาชนะถ้าจะให้ดีต้องภาชนะที่ร้านเราขายด้วยมาทั้งถ้วยน้ำและถ้วยอาหารโอ้โหเยอะแยะนี่คือพยายามยื้อให้มันมีอะไรแล้วปกติพี่รุ๊ดบี้ไหม
ผมไม่บีนะก็เป็นก้อนเลยเพราะจริงๆแล้วมันเป็นก้อนอย่างเงี้ยแต่พอแช่น้ำแล้วมันนิ่มแล้วนี่คืออะไรครับพี่ลุงนี่เนี่ยแคลเซียมสิครับคือต้องมีที่ร้านนี้ไม่ขายมันจริงๆมันจำเป็นจำเป็นก็คือเสริมแคลเซียมไปใช่ครับสำหรับสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดแหละนี่คุณไม่เล่นมุกนี้หรอเปล่าเลยเลยแม่ข้างล่างเป็นผมก็เสร็จแล้วแบบนี้ประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันใช่เสิร์ฟของที่เหมือนละกันอย่างนี้ด้วยสิโอ้ยโอ้ยดูซะก่อนดูซะก่อนเฮ้ยนี่มันซอมบี้นี่นะดูซะก่อนยังไม่ทันจะให้เลยนะนี่ดูดูดูยังไม่ทันจะให้เลยนะมา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 เป็นหมาเลยมากินกันไปเลยลุ้มเลยหิวอ่ะหิวอ่ะดิหิวอ่ะดิก็ให้ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วไงกินกันลุมเนี่ยซอมบี้เลยนี่หิวแล้วหอมแล้วหอมโอเคอันนี้อะไรครับเอามาให้ดูหน่อยเพราะว่ามีลูกค้าชอบถามเราก็ในคลิปไปเลยดีกว่าสิ้นเรื่องราคาก่อนไหมได้ราคาครับเท่าแท็กใหญ่เนี่ย580บาทถูกต้องเอ้าเร็ว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 แล้วก็ไซส์นี้ครับไซส์กระปุกไซส์กระปุกเนี่ยก็มีทั้งเต่าน้ำตะบกก็คือราคาเท่ากันทั้งเต่าน้ำตะบกมาซูริเต่าน้ำตะบกราคาเท่าไหร่นะครับ380บาท380บาทแล้วก็กลุ่มแคลเซียมกลุ่มสดหยอดสดหยอดนะครับติดตามพวกเราได้ทางช่อง YouTube แห่งนี้ใช่แล้วแล้วก็ใครสนใจสินค้าก็อยากจะพูดคุยสอบถามอะไรก็เข้าไปที่แฟนเพจใช่ Facebook ง่ายเลยแฟนเพจ Facebook จะมีคนตอบตลอดแล้วก็ LINE ID ก็จะมีคนดูแลคอยตอบให้สนใจช่องทางไหนอะไรยังไงก็ติดต่อได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมโลโก้นี้นะครับกว่าจะได้ทุนคืนโลโก้นี้ก็ได้ราคาของอีกหลายปีโลโก้นี่ 200,000 นะโอ้ติดเลยโจผมว่าโลโก้ไปขายแล้วแบบเลิกร้านแม่งเลยดีกว่าโอเคครับสวัสดีครับเจอกันอ่ะเดี๋ยวรีบไปนี่ค่อยๆไปจะถึงจุดสุดจริงๆปาสปีดได้ไหม